สบายดีพี่น้องมื้อนี้เป็นวันศุกร์วันที่7ของเดือน5พวกเฮามาพบกันอีกด้วยพระคำของพระเจ้าและด้วยพระพรของพระเจ้าก่อนที่เฮาจะศึกษาพระคำของพระเจ้ารวมกันอยากให้พี่น้องเปิดไปในหนังสือลูกาบทที่22เฮาจะอ่านในข้อที่20ข้อเดียวเนาะอาจารย์จะขออ่านในข้อที่20ว่าดังนี้จอกนี่เป็นพันธสัญญาใหม่ในเลือดของเฮาที่ถอกออกสำหรับเจ้าทั้งหลายเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายพวกในสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่ให้พวกในได้มาอยู่รวมกันเพื่อจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกในให้สว่างขึ้นทุกคนที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้ให้ได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าเมื่อนี้พวกเขาจะเว้าเรื่องสำคัญเรื่องติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้หลายคนได้เข้าใจในเรื่องนี้จึงขอมอบโอกาสเวลานี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเมื่อนี้เขาจะเว้าเรื่องที่ว่ามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเป็นยังเขาจะเอาเรื่องศีลมหาสนิทมาเรื่องนี้เรื่องสำคัญพระเยซูกล่าวเนาะว่าจอกนี่เป็นพันธสัญญาใหม่ในเลือดของเฮาที่ถอกออกสำหรับเจ้าทั้งหลายพี่น้องถ้าเฮาบ่จักเรื่องพันธสัญญาใหม่นี่นะเฮาบ่สามารถที่จะติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์เอาเรื่องนี้ยกขึ้นคริสเตียนบ่สามารถมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ถ้าเขาบ่ฮู้จักคำสัญญาที่มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่หรือบ่ฮู้ว่าตนเองเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่บ่สามารถมดตัวนี้ฉะนั้นเขาสิเห็นคริสเตียนหลายๆคนในแต่ละโบสถ์ในแต่ละคริสตจักรส่วนหลายบ่เข้าใจเรื่องนี้บ่เข้าใจว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่นะแล้วก็บ่จักพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ในพันธสัญญาใหม่ก็เฮ็ดให้ชีวิตตัวเองบ่สามารถติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้คนจริงแล้วพระคัมภีร์ทั้งหมดนั่นแหละแม่นปึ้มแห่งพันธสัญญาพี่น้องระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในพระคัมภีร์มีพันธสัญญา2ประเภทเนาะมีพันธสัญญา2ประเภทประเภทที่1แม่นพันธสัญญาเดิมเฮาอื่นอันนี้แม่นพันธสัญญาที่มีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดหรือว่าก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าไปที่ไม้กางเขนเป็นพันธสัญญาเดิมหมดมีหลายเด้จะเป็นพันธสัญญากับโนอาห์พันธสัญญากับอับราฮัมพันธสัญญากับผู้อื่นกับดาวิดกับมูเซสุดท้ายแม่นพันธสัญญากับมูเซพันธสัญญาเดิมน่ะที่พันธสัญญาที่พระเจ้าใส่พระบัญญัติด้วยพระบัญญัติด้วยกฎด้วยศีลต่างๆเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าเนาะแต่ประเภทที่2นี่เป็นพันธสัญญาใหม่เริ่มขึ้นที่ไม้กางเขนในเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าหลั่งเลือดของพระองค์อันนั้นพันธสัญญาใหม่เริ่มแต่เวลานั้นบ่ได้เริ่มก่อนนั้นเวลาพระเยซูฟังหักพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่ไม้กางเขนและเลือดของพระองค์หลั่งออกมาเวลานั้นพันธสัญญาใหม่เกิดขึ้นความจริงแล้วการมีชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาเป็นอะไรพี่น้อง
เป็นยังแกงเว้าเรื่องนี้มันสำคัญขนาดไหนสำคัญในพี่น้องสำคัญหลายพระคัมภีร์เว้าเขาบึงในยูฮันบทสิมหาข้อสี่ข้อหานั้นเพื่อนว่าผู้ใดที่ติดสนิทเขาสนิทกับพระองค์จะเกิดผลมีชีวิตที่เกิดผลเฮ็ดอันใดก็สำเร็จเฮ็ดอันใดก็เจริญคบเกิดผลเนาะแต่ไพ่เห็นกะจะเป็นกลิ่นหอมสำหรับคนต่างๆชีวิตเขาจะเป็นชีวิตที่ดึงดูดสำหรับคนอื่นเขาจะเห็นพระพรของพระเจ้าเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านชีวิตของเขาชีวิตเขาเกิดผลพี่น้องถ้าเขามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าสำคัญบ่พี่น้องว่าสำคัญไหนพระเยซูคริสต์เจ้าว่าถ้าบ่ติดสนิทอยู่กับพระองค์แหละเขาจะบ่เกิดผลแน่นอนอันที่สองคันเขาติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเขาบ่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้านี่ชีวิตครบบริบูรณ์จะบ่ปรากฏเป็นจริงเนาะถ้าเขาติดสนิทมีชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแหละชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าต้องการได้ประทานแก่เขาจะปรากฏเป็นจริงและจะสำแดงออกในชีวิตของเขาและเขาจะเป็นกลิ่นหอมของพระเจ้าสำหรับคนทั้งหลายคนอื่นๆในโลกนี้บวชแต่สำหรับคนคริสเตียนและสำหรับคนบวชเป็นคริสเตียนด้วยเขาจะเห็นชีวิตของพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาจะเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาพี่น้องบอกสำคัญบ่สำคัญฉะนั้นพระเจ้าแม่นพระประสงค์ของพระเจ้าอยากให้เขามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเขาบวชติดสนิทกับพระเจ้าเขาจะบ่เห็นยังเกิดขึ้นในชีวิตเขาเขาจะเป็นคริสเตียนที่เชื่อศาสนาล่อถาแต่ไปสวรรค์เท่านั้นพระเจ้าอยากให้เขามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าพี่น้องเขาสิมาเบิ่งความแตกต่างระหว่างสองพันธสัญญาน่ะน้อยหนึ่งเนาะทบทวนอันนี้เขาก็เคยเว้ามาเลยแหละความจริงนั่นพันอันที่หนึ่งพันธสัญญาเดิมนะพี่น้องพระเจ้าได้พันประทานพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาเดิมอันสุดท้ายนั่นเป็นพันธสัญญาแห่งกฎบัญญัติหรือว่าศีลผ่านโมเสสเนาะที่โมเสสไปเอาอยู่ภูเขาซีนายเนี่ยเป็นกฎบัญญัติแหละกฎบัญญัติมันศีลเด้อพี่น้องโมเมนต์อื่นหรอกเป็นกฎหมายเป็นศีลมีหลายที่สุดเนาะและอันต้นต่อก็เป็นศีล10ข้อนั่นแหละหรือพระบัญญัติ10ประการน่ะพระเจ้าประทานศีลนั้นเพื่อหยังเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าอันใดคือบาปกรรมอันใดแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้มนุษย์รู้ว่าตนเองเป็นคนมีผิดบาปขนาดใดเนาะและเฮ็ดแนวใดจึงจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในศีลน่ะเขาจะรู้เขาจะรู้เรื่องนี้อันนั้นแม่นเป้าหมายที่ประทานศีลให้แก่มนุษย์นะแต่ว่าศีลนั้นบ่สามารถเฮ็ดให้เขาบริสุทธิ์ได้เด้เป็นผู้ชอบธรรมใดก็บ่เพราะว่าเขาบ่สามารถปฏิบัติได้ศีลนั้นเป็นพันธสัญญาสัวข้าวพี่น้องอันพันธสัญญาเดิมน่ะเป็นพันธสัญญาสัวข้าวเนาะและบ่มีมนุษย์ผู้ใดจะปฏิบัติได้ตามมาตรฐานของพระเจ้านั้นที่มีอยู่ในพันธสัญญานั้นบ่มีมนุษย์ผู้ใดตามพันธสัญญาเดิมน่ะพี่น้องพระเจ้าได้พระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรมนุษย์หากเขาปฏิบัติได้ตามศีลทุกข้อที่เขียนไว้ตามพระบัญญัติทุกข้อที่เขียนไว้หมายความจะถ้าเจ้าปฏิบัติทุกสิ่งถูกต้องปฏิบัติได้ทุกสิ่งในพระบัญญัติว่าไว้ครับพี่น้องอยากไปเบิ่งกันอยู่เบิ่งในพระบัญญัติบทที่28นับแต่ข้อหนึ่งไปพี่น้องศีลแหละถ้ามนุษย์นี่หากปฏิบัติได้ทุกสิ่งที่เขียนไว้ในปึ้มพระคัมภีร์ในปึ้มกฎบัญญัติพระเจ้าก็จะอวยพรเขาพระเจ้าจะอวยพรให้หน้าเขาจะพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเขาพระเจ้าจะให้เขาเห็นยังเขาจะบ่เป็นหางเขาจะเป็นหัวแต่ว่าถ้าเขาผิดขอได้ข้อหนึ่งเฮ็ดบ่ได้หมดว่าซั่นซะเขาจะถูกสาปแสงโอ้ในพระบัญญัติท่านมีทั้งพระพรและมีทั้งการสาปแสงพี่น้องเขาจะถูกสาปแสงโลดสมมุติว่าในศีล10ข้อน่ะพระบัญญัติ10ข้อเขาผิดสักข้อเดียวเขาก็ถูกสาปแสงเนาะถูกสาปแสงเขาจะได้รับพระพรน่ะพระเจ้าว่าเมื่อเขาปฏิบัติถูกต้องเขาปฏิบัติได้ทั้ง10ข้อเป็นไผเฮ็ดได้บ่มีไผเฮ็ดได้ฉะนั้นคนในสมัยเดิมนั่นก็ตกอยู่ใต้การสาปแสงหลีกบ่ได้เพราะว่าเขาบ่สามารถปฏิบัติตามกฎบัญญัติตามมาตรฐานของพระเจ้าได้เนาะพระเจ้าก็รู้จักฉะนั้นพระเจ้าให้พระบัญญัติมาบ่แม่นเพื่อให้เขาปฏิบัติได้เพื่อบอกให้เขาฮู้ว่าเขาบ่สามารถที่จะสวยตัวเองได้โดยการปฏิบัติพระบัญญัติและเขาบ่สามารถกลับเกิดเป็นคนชอบธรรมได้เขาบ่สามารถที่จะได้รับพระพร
และเขาต้องการผู้ที่จะช่วยเขาเพื่อให้เขาได้รับพระพรเพื่อให้เขาได้เป็นผู้สอบธรรมเขาต้องการคนมาช่วยเขาเห็นบ่ได้มนุษย์เขาสิมาเบิ่งพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เริ่มเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าหลั่งเลือดของพระองค์ที่ไม้กางเขนเริ่มจากเวลานั้นพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศเองเนาะความจริงเลยทุกพันธสัญญาก่อนหน้านั้นแม้นแต่ในพระคัมภีร์ใหม่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของพันธสัญญาเดิมทั้งหมดพี่น้องความจริงแล้วพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ก็แม่นพันธสัญญาของพระเจ้าก็ดีทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องแต่ที่มันบ่ดีน่ะคือเฮ็ดบ่ได้พันธสัญญาเดิมน่ะอันนั้นสําคัญเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาเลยมีแต่ถูกโทษเขาเฮ็ดบ่ได้มีแต่ถูกการสาปแสงอันบ่ดีเนาะเท่านั้นเหมือนยังก็ตามพันธสัญญาคําสอนใดขอบัญญัติใดก็ตามก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่แม่กางเขนก่อนเลือดของพงไหลออกเพิ่นเอิ้นว่ายังอยู่ในส่วงของพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่นั้นบ่อิงใส่การกระทําดีหรือความสามารถของมนุษย์หรือความพยายามของมนุษย์เนาะเพราะว่าพระเจ้าฮู้จักแหละว่ามนุษย์นี่เอาพันธสัญญาให้เขาก็ปฏิบัติบ่ได้ความจริงก็บ่แม่นพระเจ้าเอามาให้เขาปฏิบัติพระเจ้าฮู้จักแล้วเขาปฏิบัติบ่ได้แต่เอามาให้เขาฮู้ว่าเขาปฏิบัติบ่ได้ตามศีลตามพระบัญญัติที่พระเจ้าได้เอามานั้นให้เขาคิดว่าเขาต้องการผู้ช่วยไผสิมาช่วยเขาบ่จักแล้วเพื่อปฏิบัติเพื่อเขาจะบ่ถูกกันสับแสงเนาะเฮาสิเห็นและสิ่งที่มนุษย์เฮ็ดบ่ได้บัดนี้มีผู้นึงเลยมาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทําสําเร็จที่ไม้กางเขนพระคัมภีร์เอิ้นว่าสิ่งที่พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทําสําเร็จที่ไม้กางเขนเพื่อเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญบ่แม่นให้มนุษย์ที่ปฏิบัติแต่เป็นของขวัญของขวัญนี่มาเอามาให้ล่าๆเจ้าอยากได้เจ้าก็รับเอาเจ้าบ่อยากได้เจ้าก็บ่รับเหมือนกันทุกมื้อนี้คนทั้งหลายที่ยังบ่จักพระเจ้าถ้าเขาเจ้ารับเอาเขาก็ได้พบกับพระเจ้าเขาสามารถมีชีวิตที่เสื่อมต่อกับพระเจ้าสามารถล้มกับพระเจ้าสามารถได้ยินเสียงพระเจ้าสามารถเห็นการอัศจรรย์เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเนาะแต่ถ้าเขาปฏิเสธหลายคนได้ยินสื่อพระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นตะดาแหละเป็นตะเว้าได้ยินเว้าข่าวประเสริฐที่สุดก็เป็นตะสั่งแหละเขาว่าก็แล้วแต่บ่เป็นหยังดอกเนาะแต่คันเฮาเป็นนั้นน่ะเฮาจะบ่ได้มีโอกาสพบพระเจ้าจักเถือบ่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่แท้จริงเลยพระเจ้าองค์แท้จริงแล้วเฮาก็สิมีแต่อยู่แบบฝืนฝันแหละอันนั้นที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดที่แม่กางเขนน่ะสําเร็จเพิ่นเอิ้นว่าพระคุณพระคุณนี่แม่ของขวัญพี่น้องที่พระเจ้านํามาให้แก่มนุษย์เป็นของขวัญพระเจ้าเอามาให้ซื่อๆเนาะมันยังที่พระเจ้าเอามาให้เขาสิเบิ่งในพันธสัญญาใหม่คริสเตียนพวกเขาพี่น้องพวกเขาพระเจ้าบุญอยากให้เขาเหยียบเพื่อซองแคมมีอาจารย์หลายคนมือนี่อาจารย์ก็ฟังอาจารย์ผู้หนึ่งเพื่อนแบ่งปันเพื่อนแบ่งปันไปเพื่อนแบ่งปันมาเพื่อนก็ไปเว้าถึงพระบัญญัติสิบประการเลยก็แบ่งปันพระบัญญัติสิบประการมาแบ่งปันพระบัญญัติสองประการพระบัญญัติแห่งความหักมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าคันเขาบุญสามารถแยกแยะแง่แง่ได้เฮาจะเหยียบเพื่อสองแคมซึ่งบ่แม่นน้ําพระทัยของพระเจ้าเลยบ่แม่นหัวใจของพระเจ้าเลยบ่แม่นแผนการของพระเจ้าเลยคริสเตียนพวกเฮาบ่สามารถเหยียบเพื่อสองแคมถ้าเฮาอยากติดสนิทกับชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าคือเดินกับพันธสัญญาใหม่และเดินกับพันธสัญญาเดิมพร้อมกันเนาะเป็นไปบ่ได้ถ้าพี่น้องเบิ่งในเฮบรูบท8ข้อ13เพิ่นว่าหยังพระคำตัวนี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าพันธสัญญาใหม่นั้นก็เป็นที่เฮ็ดให้พันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วฟังครับพี่น้องเมื่อมีพันธสัญญาใหม่แล้วพันธสัญญาเดิมนั้นก็พ้นสมัยไปแล้วหมายความว่าใช้บ่ได้อีกแล้วสิ่งที่พ้นสมัยไปแล้วนั้นและเก่าไปแล้วนั้นก็กำลังจะเสื่อมสูญไปพระพี่ว่าเฮาเพิ่นยังไปอ้าวต้องเฮ็ดอันนั้นต้องเฮ็ดอันนี้เด้อพี่น้องเด้อ1 2 3ต้องเฮ็ดเอานี่เดินแล้วนี่บ่แม่นเฮาเฮ็ดบ่ได้พี่น้องบ่เว้าดอก10ข้อ
เอาเห็ดสิบขอเด้อผัวเมียอยากถือกันเมียต้องเห็ดสิบขอผัวต้องเห็ดแปดขอจังสิมันเห็ดได้สิบ่ตัวเองก็ยังเห็ดบ่ได้ไปบอกผู้อื่นเห็ดมันเห็ดบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะแต่ถ้าเฮาพึงพระเจ้าเห็ดเพื่อเฮานี่สิได้อันนั้นแม่นคันเฮาเทศนาแบบใหม่เฮาก็เทศนาแบบพันธสัญญาเดิมเฮาสิมาเบิ่งบัดนี้เมื่อเข้าไปอยากมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้านี่เฮาเห็ดได้มันมีข้อกระแจที่นำเฮาสู่ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่อาจารย์ก็ขัดเอากระแจนั้นมี5อย่างที่สำคัญแท้ๆพี่น้องฟังคักๆได้ที่จะเฮ็ดให้ชีวิตเฮาติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้การเฮาบ่ไปแบบนี้นี่เฮาจะบ่สามารถติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ากระแจลูกที่1ดอกที่1ดอกที่1หรืออันที่1ก็ได้เฮาต้องเชื่อว่าเฮาแม่นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่ในเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าต้องจื้อนี่ได้ถ้าเฮาบ่ฮู้ตัวนี้อาจารย์เว้าแล้วกี่นี่ว่าคริสเตียนส่วนหลายบ่ฮู้เรื่องพันธสัญญาใหม่นี่บ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่ยังดําเนินธรรมดาเป็นคนเชื่อศาสนาซะนั่นคําเขาบ่ฮู้ตัวนี้กระแจดอกที่หนึ่งบ่มีประโยชน์เลยแล้วเขาจะบ่ได้มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าใดแน่นอนเป็นยังจังหวะกระแจดอกที่หนึ่งนี่สำคัญเพราะว่าในเลือดของเขาพระเยซูคริสต์เจ้าอะในเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าหมายถึงอย่างหมายถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเลือดหมายถึงชีวิตในพระคัมภีร์บอกไปเลือดนั้นแม่นชีวิตเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าความหมายก็คือว่าเป็นยังพระองค์ยังมาเฮ็ดพันธสัญญาด้วยเลือดในเลือดของพระองค์คือว่าพระองค์เอาชีวิตของพระองค์นี่รับประกันอาจารย์เคยเว้าเลยเรื่องนี้รับประกันว่าทุกสิ่งในพันธสัญญาใหม่นั้นต้องเกิดขึ้นเป็นจริงอาเมนพี่น้องฉะนั้นจึงมีคำเขียนไว้ในหนังสือ2โครินธ์บทหนึ่งข้อที่20ว่าคำสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นจริงเฮาจึงกล่าวว่าอาเมนนี่เป็นจริงเนาะพระเจ้าบ่สามารถเปลี่ยนพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสิสัญญากับโนอาห์ก็ตามอับราฮัมก็ตามสัญญากับดาวิดก็แล้วแต่ทุกสิ่งพันธสัญญาน่ะเกิดขึ้นหมดถ้าเฮาเบิ่งในพระคัมภีร์มีหลายตอนพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าพันธสัญญาหยังก็ตามที่พระเจ้าเว้าไว้ทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้นหมดสิเท่าใดปีก็เกิดขึ้นเป็นต้นในศูนย์ศาสตร์ของพระเจ้าในศูนย์ศาสตร์อิสราเอลพันธสัญญาพระเจ้าเห็นเขาเกิดขึ้นหมดสุดท้ายชีวิตของเขาเจ้าเป็นอะไรพระเจ้าว่าเขาสุดท้ายยุคสุดท้ายก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาเนี่ยเขาจะขับขึ้นมาเป็นประเทศดีเห็นบ่พี่น้องเขากลับขึ้นมาเป็นประเทศหลังจากนี้จากประเทศ 2,000 ปีมันเกิดขึ้นหมด 2,000 ปียังขึ้นมาปฏิทุประเทศใดมันสิจื้อได้เรื่องนี้มื้อที่พระเยซูหลังเลือดนั้นมือนั่นแหละพี่น้องคำสัญญาทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาให้มนุษย์นี่ก็เกิดเป็นจริงตั้งแต่มือนั้นเกิดเป็นจริงตั้งแต่มือนั้นทุกอย่างเป็นจริงว่าเรื่องกัดไทยก็เป็นจริงเรื่องกอบกู้ก็เป็นจริงเรื่องการดีพญาติก็เป็นจริงเรื่องครบเจริญเมืองก็เป็นจริงเป็นจริงหมดไสยศาสนาเป็นจริงหมดเป็นจริงมือนั้นไหนเลือดบุท่านหลังนี่บุท่านเป็นจริงพระเยซูคริสต์เจ้าว่าสำเร็จแล้วแต่มือสำเร็จแท้ๆแม่นมือเลือดไม่ข้อมือเส้นเมื่อพระเจ้าเส้นสัญญาเอาเลือดมาเส้นทุกสิ่งที่พระเจ้าว่ามาเนี่ยเป็นจริงต้องเส้นซะก่อนโดยที่พระเยซูคริสต์เอาเลือดของพระองค์มาเส้นเองว่าสิ่งที่ข่อยว่ามานี่เป็นจริงด้วยชีวิตของข่อยรับประกันว่าเป็นจริงเนาะเฮาสิเบิ่งว่าเลือดของพระเยซูคริสต์เป็นเลือดที่มีฤทธิ์เดชอำนาจได้พี่น้องให้สามารถสนับสนุนซาตานและผีปีศาจได้ลังโคตรไปเลือดพระองค์แต่2,000ปีมันแห้งมันแล้วปานนี้สิเอาอยู่ไสบ่ได้พี่น้องพังพี่ว่าเลือดของพระเจ้าบ่แห้งก็เถอะบ่แม่นเลือดมนุษย์น่ะเลือดของพระเจ้าน่ะเลือดอันนี้เป็นเลือดอมตะเลือดนิรันดรเลือดของพระเจ้าถึงว่ามันออกจากห่างของพระเจ้าแล้วก็บ่เห็นบ่เวลาเฮาเสือทุกคนรับเสือเพิ่นว่าเอาเลือดของเพิ่นเข้ามาทันทีมาสําระเวลาได้กะยามาฮอด2,000ปีเลยคํานี้ยังเว้าอยู่จังซี่ว่าเลือดของพระองค์เฮาตาบ่เห็นนะพี่น้อง
เฮาสิเบิ่งพระนิมิตบท12ข้อ11นั่นเพิ่นว่าเขาเหล่านั้นได้ชนะมารซาตานผีปีศาจเพิ่นว่าพญานาคคือหั่นด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้ายุคสมัยได้กะยาด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาชนะพวกผีปีศาจให้และมารซาตานเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แห้งกระเถือและยังทำงานอยู่ทุกมื้อนี่ด้วยฤทธิ์เดชมนัดของพระเจ้าพี่น้องเฮาใส่เลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาไปขับไล่ผีเฮาไปสิทธิ์ใส่มันเฮาไปกำเอาในอาการและก็สิทธิ์ใส่มันเลือดนั้นจะสำลักผู้ที่ถือผีเขาจะซูนนะเลือดนั้นจะสำลักการเจ็บปันป่วยจะเปียกปินป่วยเยียวยาเนาะเฮาเสือเด้คณะบ่เสืออันนี้มันอยู่ในพันธสัญญาใหม่เลือดของเฮาเพิ่นว่าบ่เลือดของเฮานี่บ่แห้งเจ้าหลับยามใดเลือดของเฮาเลือดพันธสัญญาใหม่นี่สำแดงตลอดเวลาเนาะอันนี้มันข้อกระแจอันที่1คือเฮาต้องจื้อว่าเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่ต้องเสือต้องฮู้ทุกคนต้องเฮียนฮู้แล้วก็เสือว่าเป็นจริงพันธสัญญาใหม่เป็นของเฮาแล้วเฮาดำเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่ข้อกระแจอันที่2พันธสัญญาใหม่นั้นได้เฮ็ดให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมต่อมาพี่น้องนี่ 100% ถ้าเฮาบ่เสือแล้วนี่เฮาบ่สามารถเข้าไปใกล้พระเจ้าได้คนบาปเข้าใกล้พระเจ้าบ่ได้เด้พี่น้องคนต้องบริสุทธิ์ 100% มีบาปทอแกนเม็ดมังงาอาจารย์ยังสืบต่อว่าเม็ดมังงาอยู่เนาะคือว่าทุกคนก็รู้จักดอกเม็ดมังงาหรือว่าผู้นึงมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์บางเทื่อว่าเม็ดผักกาดอยู่บ้านนอกเขาจึงสิรู้จักเขาบ่เคยเห็นเม็ดมังงาซั่นเฮาหมายความว่าบาปกรรมบ่มีจักดี 100% บ่มีบาปกรรมอีกบริสุทธิ์ชอบธรรมคริสเตียนต้องเสือว่าความสอบทำเป็นมรดกอันล้ำค่าของตนและให้เฮ็ดให้ชีวิตของตนกลับคืนสู่ชีวิตของพระเจ้าเมื่อเขาเป็นคนสอบทำเขาจะได้ทุกสิ่งได้พี่น้องความสอบทำนี่เป็นมรดกเป็นคอกระแจไขสู่ชีวิตของพระเจ้าขณะเขาบอกเป็นคนสอบทำนี่เขาบวได้ไขเขาสู่ชีวิตของพระเจ้าได้ต้องจืออันนี้เป็นคอกระแจที่สองต้องรับว่าตัวเองเป็นคนสอบทำ100%ต้องเสือเรื่องนี้พระเจ้าเฮ็ดให้เฮาความสอบธรรมนี่บ่แม่นการกระทำมันสอบธรรมเด้เฮาเฮ็ดโอเฮ็ดเอาแล้วว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมบ่ในพระคัมภีร์สำหรับคนคริสเตียนนี่ความสอบธรรมนี่เกิดขึ้นก่อนเฮาจึงเฮ็ดกิจการอันสอบธรรมบ่แม่นเฮาเฮ็ดกิจการอันสอบธรรมแล้วจึงมาเป็นคนสอบธรรมแต่ว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วจึงเฮ็ดกิจการอันสอบธรรมพระเจ้าว่าคันจักขุจักผลของมันก็เบิ่งต้นไม้ครับต้นไม้เป็นแนวใดพุ่นกับไปคนบาปจะเฮ็ดสิ่งที่สอบทำบ่ได้เขาเฮ็ดคือซื่อๆแต่มื้อนึงก็เฮ็ดการอธรรมเนาะแต่ถ้าคนสอบทำนี่เขาจะเฮ็ดสิ่งที่สอบทำได้เฮามีชีวิตนิรันดรพี่น้องยอดครบสอบทำนั้นให้เฮาเกิดเป็นบุตรของพระเจ้าแหละเนาะยอดครบสอบทำนั้นเฮาได้เกิดเป็นบุตรของพระเจ้าได้และเขาอยู่ในครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าแห่งจักรวาลนั้นเป็นพ่อของเฮาปฏิโทพี่น้องเฮาเขาเป็นลูกของเพิ่นย้อนเพิ่นประทานความสอบธรรมให้เฮาและก็รับเฮาเขาเป็นลูกของเพิ่นเฮาได้รับสิทธิ์ให้เกิดเป็นลูกของเพิ่นและเป็นผู้รับมรดกของเพิ่นด้วยอันต่อมาอีกเฮามีชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าพี่น้องทันทีโลดเมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วจากโลกนี้ไปมื้อใดเขาก็ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์หมายความว่าชีวิตที่ตายบ่เป็นจิตวิญญาณเขาจะบ่ตายเนาะจะไปทันทีและเมื่อยังอยู่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เขาก็ได้รับชีวิตนิรันดรคืนซึ่งพระคัมภีร์เอิ้นว่าชีวิตครบบริบูรณ์อยู่ในยูฮันบทที่10ข้อที่10ข้อพี่น้องชื่อใดเนาะนี่เนาะหมายความว่าหลังจากเขาเป็นคนสอบธรรมเขาได้เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าประทานชีวิตของพระเจ้าให้แก่เขาและยกย้ายเขาอีกจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระวุฒิหักของพระเจ้าคันเฮาฮู้จักจังซี่ย้อนเฮาเป็นคนสอบธรรมเฮาได้เข้าอยู่เลยได้จิตวิญญาณเฮาเข้าอยู่เลยฉะนั้นมารซาตานผีปีศาจสิ่งซัวหายแม้แต่โควิด19นี่คันเว้าตามพระคําของพระเจ้ามันแตะต้องเฮาบ่ได้บ่มีอํานาจเลยมันเหยียดมือใส่ก็บ่ถึงพอเฮาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าอันเป็นข้อกระแจอันที่2ข้อแจ้อ้อคืออีกข้อกระแจอันที่1พี่น้องต้องเชื่อว่า
พี่น้องเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่ขอกระแจอันที่2พี่น้องต้องเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนสอบทำแล้ว 100% โดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องได้กลับได้รับชีวิตของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของพี่น้องพี่น้องมีสิ่งเหล่านี้แหละเฮาจึงจะคําเฮาฮู้จักจังซี่เฮาบ่มีบาปกรรมเฮาเข้าหาพระเจ้าได้สบายได้พี่น้องเฮาบ่เป็นคนผิดอีกเลยเด้บ่ต้องญาติหยังอีกแหละพระเจ้ารับเฮาเข้าเป็นลูกของเพิ่นแหละขอกระแจอันที่3ดอกที่3ตัวนี้ปลาบ่ได้พระเจ้าเฮานี่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์อัศจรรย์เฮ็ดได้ทุกสิ่งฮู้ทุกสิ่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเฮาธรรมศาสตร์ของพระเจ้านี่คือความหักเฮาต้องเชื่อในความหักที่พระเจ้ามีต่อเฮาต้องเชื่อยึดกับตัวนี้ได้ที่พระเจ้าให้เฮาประทานพระคุณต่างๆให้เฮาก็ย้อนความหักพระเจ้าให้เฮาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าก็ย้อนความหักพระเจ้าได้ประทานความสอบทำให้เฮาก็เป็นย้อนความหักพระเจ้าได้ประทานพันธสัญญาใหม่ให้เฮาก็ย้อนความหักเฮาต้องเชื่อในความหักของพระเจ้าต้องจื้อว่าความหักของพระเจ้าที่มีต่อเฮาสำแดงและปรากฏผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาบ่เห็นหรอกแต่พระเจ้าบ่ไว้แต่ที่เฮาเห็นนั่นเฮาเห็นความหักอันนี้ในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาในโลกนี้ความหักของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มีต่อเฮาสำแดงผ่านสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางเขนเพื่อเฮาทั้งหลายอาจารย์จะบอกเขารายละเอียดตัวนี้พอเฮาเว้าตลอดอันนี้เนาะพี่น้องจื้อได้ติพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางเขนเพื่อเฮาประทานความสอบทำให้เฮาเอาบาปเฮาไปเนาะประทานการเยียวยาปินปั่วรักษาให้เฮาประทานชีวิตนิรันดรให้เฮามีหยังต่างๆเหล่านี้แหละเนาะสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางเขนอันนั้นมันความหักของพระเจ้าเลยให้จื้อในโรมบท8ข้อ39นั้นเพิ่นว่าเว้าและยั่งยืนรับประกันให้เฮาเลยว่าบ่มีอันใดจะเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้เมื่อเฮามาเป็นลูกพระเจ้าแล้วบ่มีอันใดจะเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้และพี่น้องจื้อบ่ในฮีบรูบท13ข้อ5นั้นเพิ่นว่าพระเจ้าบ่ปาถิ่มเฮาให้เป็นลูกของพระจักเถื่อบ่ปาถิ่มจักเถื่อฉะนั้นพี่น้องอยู่ในช่วงที่หาเงินก็ยากค้าขายก็บ่ได้มีหยังนี่พี่น้องไว้ใจกับพระเจ้ามื้อนี้ก็มีคนผู้นึงส่งคำพยานมาตื่นเต้นอาจารย์ตื่นเต้นกับเขาเขาเลี้ยงคนหลายๆเขาก็คิดว่าเออคือสิบ่มีกินพี่น้อง2เทื่อแหละมีผู้นึงมาเห็นเอาเขามาซวยเอามีมาซวยเอาอาหารมาซวย2เทื่อแหละเอามามื้อนี้ก็เอามาอีกแล้วตื่นเต้นทั้งที่บ่ได้เฮ็ดหยังกับผู้นี้เนาะก็เป็นคนคริสเตียนคือกันเขามาเห็นเจ้าเลี้ยงคนหลายที่อีตุนเจ้าเอานั้นมาให้เอานี้มาญาติบ่มีกินพระเจ้าหักเลี้ยงดอกพี่น้องเลี้ยงดูเฮาพี่น้องอยู่ในลูกาบทที่10ข้อ29นอกจากนั้นเนี่ยพระเจ้ายังให้อำนาจฤทธิ์เดชอำนาจสำหรับผู้สอบธรรมของพระองค์เอาเขามาอยู่ในชีวิตเฮานอกจากพระเจ้าเขามาอยู่คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ายังให้ฤทธิ์เดชอำนาจเลยพี่น้องรู้จักบ่ฤทธิ์เดชอำนาจนั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจแห่งการคืนพระสุนของพระเยซูคริสต์เจ้าเขามาอยู่ในเฮาฤทธิ์เดชอำนาจอันยิ่งใหญ่นั้นที่มาทั้งข่าวประเสริฐนั้นบ่มีอันใดจะเฮ็ดอันตรายแก่เฮาได้อาเมนบ่พี่น้องบ่มีอันใดที่จะเฮ็ดอันตรายแก่เฮาได้รวมทั้งโควิด19พี่น้องเพิ่นว่าบ่มีอันใดก็รวมทั้งโควิดนั่นแหละเพิ่นเว้าฟังคักๆเด้ออันนี้เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าเด้ในพันธสัญญาใหม่เด้พี่น้องเที่ยวเห็นเอาอันที่3เลยขอกระแจอันที่4ดอกที่4ตัวนี้โอ้พี่น้องขึ้นคักๆได้ตัวนี้พระเจ้าได้ประทานพระผู้ช่วยองค์หนึ่งให้อยู่ในเฮาและอยู่กับเฮาทุกเวลาอยู่ในเฮาหรืออยู่กับเฮาทุกเวลาผู้นั้นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องสิไปเฮ็ดได้สิได้เนาะนี่คนในโลกนี่อยากได้ก็บ่ได้เลยอยากได้ผู้วิเศษมาอยู่นํานี่จะคนเพื่อให้เพิ่นให้สติปัญญามีหยังได้เพื่อช่วยตัวเองได้ช่วยได้ทุกอย่างนี่มันหาได้สิบ่พี่น้องบ่ได้แต่หลายคนปฏิเสธเขาก็บ่เห็นแล้วปฏิเสธเนาะเจ้าปฏิเสธเองเจ้าถ้าเจ้าบ่ปฏิเสธนี่พระองค์จะพระเพียงจะเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าองค์นี้สื่อเพิ่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเฮาเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพระเจ้าได้พี่น้องหนึ่งในพระเจ้าตรีเอกานุภาพ
ในเสด็จเขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเพื่อเป็นพระผู้สวยของเฮาในทุกเรื่องและในทุกเวลาคักบ่พี่น้องพระองค์เปี่ยมด้วยสติปัญญาล้ำเลิศบ่มีอันใดสิจนตาแจสำหรับพระองค์เฮาอยากได้คนในนี้แล้วมาอยู่แต่เฮาได้แล้วพี่น้องได้แล้วบอกคนทั้งข้างถ้ามีคนทั้งข้างอยู่กับพี่น้องบอกว่าเจ้ามีพระผู้สวยที่เป็นพระเจ้าอยู่นำเจ้าโอ้ตื่นเต้นเลยอาจารย์บอกแห้งขึ้นแห้งขึ้นผมตื่นเต้นเพิ่นมาอยู่นำเฮาก็อุ่นใจตัวไปใช้เพิ่นก็อยู่นำคำเฮาเสือในเรื่องนี้ต้องไว้ใจเด้ขันเฮาจะมีความสนิทสนมขันเฮาบ่อยู่กับผู้นี้แหละความสนิทสนมเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีทางฉะนั้นย้อนเหตุนั่นแหละเนาะย้อนเหตุนั่นแหละพระคัมภีร์จึงบอกเฮาอยู่ในคาลาเตียบทหาข้อ25ข้อ16นั้นเฮาบ่สามารถมีความใกล้สนิทสนมกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ถ้าเฮาบ่ดำเนินชีวิตกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและบ่ยอมจำนนให้พระองค์นำพาชีวิตของแต่ละวันพี่น้องหลายคนคริสเตียนบ่คิดหาเรื่องนี้บ่ยอมแต่ละมือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่แม่นเพิ่นสินำพาเฮาได้ถึงเพิ่นอยู่นำเฮาเพิ่นอุ้ยเป็นคนสุภาพเป็นพระเจ้าที่สุภาพที่สุดพงษ์จะบ่บังคับเฮาคือผีเด้พี่น้องถ้าเฮาจะเฮ็ดบาปเฮายังเฮ็ดได้พงษ์สิปล่อยเฮาเลยพงษ์ก็สิเตือนเฮาแต่ถ้าเฮาเตือนบ่ฟังพงษ์ก็ปล่อยเฮาถ้าพี่น้องอยากให้พงษ์สวยพี่น้องก็บอกกับพงษ์ว่าสวยเขาหน่อยเด้ขาหน่อยมอบแนวคิดจิตใจบ่แม่นมอบจิตวิญญาณเด้พี่น้องเด้อฟังครับที่เฮาต้องการมอบนั่นคือแนวคิดจิตใจและห่างกายของเฮาให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายแต่ละมืออาจารย์มอบแต่ละมือแหละมอบบ่แม่นแต่ของอาจารย์ในของป้าน้อยโดยมอบไว้เนาะเพื่อให้มีอันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเพิ่นอาจารย์ก็มอบเพิ่นได้ดีแท้อาจารย์มอบพระเจ้าก็บ่อยากฟังปานใดอยากฟังป้าน้อยมอบเองตื่นขึ้นมาว่าขน้อยมอบแนวคิดจิตใจขน้อยมอบห่างกายของขน้อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเป็นผู้นำพาพี่น้องเว้าแม่แต่ละมือเพิ่นสินำพาเฮาเพิ่นสิเบิ่งแย่งเฮาเมื่อเฮาเจ็บป่วยหรือว่ามีอันใดสิเข้ามาโจมตีห่างกายของเฮาเพราะเพิ่นป้องกันเฮาพ่อไปเพิ่นป้องกันเพิ่นก็ป้องกันตัวเพิ่นอยู่นำเฮาทุกเวลาบ่แม่นเพิ่นบ่ได้ยินที่เฮาเว้าเนาะพี่น้องฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมเด้เนาะครับพี่น้องบ่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเลยบ่ดำเนินชีวิตกับเพิ่นเลยเฮาบ่สามารถสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนี่ยเอาทุกสิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์เจ้ามาประกาศแก่เฮาและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาในโลกนี้เพื่อถวยเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าทุกสิ่งที่พระองค์เฮ็ดนั้นพระองค์จะเฮ็ดตามพระคำของเจ้าและเฮ็ดถวยเกียรติแก่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นเฮาเดินกับเพิ่นและชีวิตเฮาจะถวยเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าและเฮาจะมีชีวิตที่สนิทสนมกับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องคนที่ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่ว่าจะพบสิ่งใดบ่ว่าจะตัดสินใจสิ่งใดพี่น้องมีอันนึงมันแสดงออกเกี่ยวเรื่องใดก็ตามคนที่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่เขาสิตัดสินใจเรื่องใดเขาพบปัญหาอย่างไรเขาจะปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าซะก่อนเพราะเมื่อเขาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบอกเขาแล้วนะซวยเขาแหละคันเขาเอาตาออกจากพระเยซูคริสต์เจ้าเลยหมายความว่าเขาบ่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องถ้าเขาเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่ตาของเขาต้องปักอยู่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าปักเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นอีหยังฮีบรูบทที่12ข้อ2นั่นเพิ่นว่ามีหยังก็อย่าเพราะพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละเป็นผู้บุกเบิกความเสื่อมและเฮ็ดให้ความเสื่อมของเฮาถึงที่สำเร็จพี่น้องเนาะปักตาเบิ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่ไม่กังแขนอันนั้นเพราะว่าบ่แม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เฮ็ดพระวิญญาณพอเพียงแต่ช่วยเฮาให้เห็นและให้เข้าใจและให้เกิดความเสื่อมแล้วเฮาสิมีพงศีลนำสันติสุขมาสู่เฮานำความสุขสินดีมาสู่เฮาอันสุดท้ายพี่น้องอันที่5ดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าถ้าเฮาบ่ดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าออกจากแผนการของพระเจ้าเฮาบ่มีทางที่จะได้สนิทสนมมีชีวิตที่สนิทสนมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีหยังแผนการของพระเจ้านั้นสำคัญแท้ๆมีส่วนฟังครับพี่น้องในเวียกงานข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์มีส่วนในเวียกงานข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์พี่น้องมัทธายบท24ข้อ14พี่น้องก็ฮู้แล้วแม่นหยังข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์แม่นสิ่งเดียวที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งหลังจากพระองค์ขึ้นมาจากตายก่อนพระองค์ขึ้นสวรรค์ว่าเอาอันเดียวนี้ไปให้มนุษย์เพื่อกอบกู้มนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายและก็หลังจากนั้นก็สั่งเขา
ให้เขาเป็นสาวกเพื่อเขาจะได้ไปเอาข่าวประเสริฐออกไปให้คนอื่นเนาะมาถ่ายบทที่18ข้อ18ข้อเศร้านะพี่น้องเยซูคริสต์ว่าตัวเองมีสติปัญญาหรือบ่มีสติปัญญามีความรู้บ่มีความรู้พระเจ้าว่าเจ้าไปโดยฤทธิ์เดชอำนาจของข่อยบ่แม่นไปโดยตัวเองพระเจ้าบ่ได้ปาให้เฮาเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดหยังพระเจ้าบ่ได้ปาให้เฮาเฮ็ดผู้เดียวเฮาเฮ็ดเวียกนั่นพระเจ้าจะไปกับเฮาทุกที่ทุกบ่อนพงษ์สิอยู่กับเฮาและพงษ์จะร่วมกับเฮาแต่อย่าลืมทุกมื้อบอกองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเขาหน่อยเด้เนาะมอบชีวิตแนวคิดจิตใจแล้วห่างกายให้พื้นอัน2ดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้านอกจากมีส่วนในข่าวประเสริฐแล้วอันที่2นี่บ่อยู่บ่เป็นคนโดดเดี่ยวเป็นเอกราชข่อยเป็นคริสเตียนแล้วข่อยนอนแต่อยู่เฮือนเป็นเอกราชบ่เว้านําไผบ่ได้คริสเตียนนี่เป็นชุมชนเฮาต้องเข้าเป็นสมาชิกอยู่ในคริสตจักรใดหนึ่งพี่น้องซึ่งพระเจ้าถือว่าเป็นชุมชนของพระเจ้าฮีบรูบทที่10ข้อ5บอกอย่าปากันนมัสการเป็นต้นมีการนมัสการมีการรับใส่เข้าส่วนในนั้นน้องอาจารย์สิบ่บรรยายละเอียดตรงนี้แต่ว่าถ้าพี่น้องอยากจักพี่น้องก็ศึกษาเบิ่งหรือไปบ่อนลิงไปเบิ่งวิดีโออยู่ใน YouTube ที่อาจารย์ก่อแบ่งปันไปหลายพี่น้องอยากจักว่าคริสตจักรเฮ็ดอีหยังพี่น้องก็ไปเบิ่งที่นั่นเนาะเฮาเป็นสมาชิกในคริสตจักรบางคนปฏิเสธพี่น้องถ้าพี่น้องปฏิเสธคริสตจักรว่าเขาอยู่เฮือนก็ได้นั่งอยู่เฮือนพี่น้องก็เดินออกจากแผนการของพระเจ้าเลยพี่น้องสิมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่เวลานั้นบ่อาจารย์บอกเลยว่าบ่เมื่อเฮาเดินออกจากแผนการของพระเจ้าก็หมายความว่าบ่ฟังกะคักได้เฮาปฏิเสธอันนึงเฮาบ่อ้าวบทเรียนยังสําหรับเฮาวันนี้อันที่1คริสเตียนที่บ่มีชีวิตที่เขาติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่ยับบ่มีชีวิตถ้าเขาบ่ฮู้และบ่ซื่อว่าตนเองเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่เขาบ่ฮู้เรื่องพันธสัญญาใหม่เขาเสร็จแต่ตะบิดแหละพี่น้องฉะนั้นพี่น้องต้องไปสอนกันเรื่องนี้ให้เขาฮู้จักสิ่งที่พระเยซูคริสต์เอาน้ำมาให้เขาในพันธะพระเยซูคริสต์เจ้าเอามาให้เขาในพันธสัญญาใหม่นะสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วในพันธสัญญาใหม่นะเพื่อเขาอันที่2ชีวิตครบบริบูรณ์ซึ่งเป็นชีวิตของพระเจ้าจะสำแดงและปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาหากเฮามีชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือติดสนิทกับพระเจ้าแหละพี่น้องชีวิตครบบริบูรณ์จะบ่ปรากฏเลยเฮาจะอยู่คริสเตียนแบบคนเชื่อศาสนาซื่อแต่บ่แม่นเป็นคนที่มีชีวิตเหนือธรรมชาติมีชีวิตของพระเจ้าเฮาจะบ่เห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏในชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่มีชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคำของพระเจ้าที่ได้ฟังได้ยินรวมกันมื้อนี้เป็นพระพรแก่เฮาทั้งหลายทุกคนเนาะเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่เฮาได้ยินได้ฟังพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตพวกข้าน้อยทั้งหลายในวันนี้เสื้อเหลือเกินว่าขอกระเจหาดอกนี้จะสวยพี่น้องของพวกข้าน้อยให้มีชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเขาจะเห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาจะเห็นชีวิตครบบริบูรณ์และชีวิตเขาจะเกิดผลตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนไว้นั้นขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระองค์วันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักก่อนจะจากกันวันนี้อาจารย์ก็อยากภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนคริสเตียนถ้าพี่น้องยังโบแน่ใจว่าเมื่อเวลาผ่านมาบ่เคยติดบ่มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าตัวเองกับความสอบธรรมกับบทเสื้อว่าตัวเองมีความสอบธรรมบทเสื้อในพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้านำมาให้และกับบทเสื้อในความหักของพระเจ้าบทเสื้อในการทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะซึ่งเป็นเรื่องดีทั้งนั้นและกับบทเสื้อในแผนการของพระเจ้าพี่น้องได้อธิษฐานกับอาจารย์เวลานี้ให้พระเจ้าช่วยพี่น้องแท้ๆหรือถ้าท่านหักบ่แม่นคนคริสเตียนท่านอยากเห็นแผนการของพระเจ้านี่เห็นได้พันธสัญญาใหม่มาเป็นของตัวเองอยากให้พระผู้ช่วยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เข้ามาอยู่นําเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านมีอยู่ท่านก็ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์อาจารย์จะภาวนาอธิษฐานเห็นได้พี่น้องย่อมือรับตาแล้วก็เว้านําอาจารย์จะเว้าไปถือความเลยจนกว่าคําว่าอาเมนอาเมนนั้นหมายความว่า
สิ่งที่ภาวนาอธิษฐานมานี่เป็นจริงแล้วในชีวิตของเขาหน่อยเนาะคำภาวนาที่สั้นสั้นหรอกพี่น้องซึ่งเก่านำพุทธะเก่ากับเก่าพุทธะบูชาเก่ากับบูเป็นยังเนาะในเวลานี้คาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาหน่อยหัวมนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาบแสงเจ็บไข้ได้ป่วยเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินอยู่ใต้ข่มย่านมนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจม่านซาตานและผีปีศาจร้ายฉะนั้นมนุษย์จึงบ่สามารถเข้าใกล้พระองค์หรือมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ได้บัดนี้ขน้อยต้องการชีวิตใหม่นี้คือชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์โดยดำเนินชีวิตกับขอกระเจหาดอกที่กล่าวมานั้นดอกสำคัญก็คือพันธสัญญาใหม่ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดที่แม่กางแขนรวมทั้งเครื่องบูชาที่พระองค์ได้เอามาเพื่อประทานให้แก่มนุษย์ทั้งหลายบัดนี้ขน้อยขอเปิดใจต้อนรับเอาเครื่องบูชาของพระองค์ของพระเจ้าที่แม่กางแขนรับเอาความตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยรับเอาการขึ้นพระส้นของพระองค์มาเป็นของขน้อยรับเอาพันธสัญญาใหม่มาเป็นของขน้อยรับเอาชีวิตที่สอบธรรมมาเป็นของขน้อยรับเอาความหักของพระองค์มาเป็นของขน้อยรับเอาพระพรทุกอย่างที่มาทางไม้กางแขนนั้นเป็นของขน้อยและต้อนรับเอาพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาในชีวิตของขน้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วจึงอธิษฐานภาวนาหรือข่มเสื้อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนว่าอาเมนอ้าวถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็ได้รับตามที่อธิษฐานแหละท่านได้ว่าอาเมนอาจารย์สำหรับคนที่บ่แม่นคริสเตียนหากท่านได้ภาวนาอธิษฐานท่านจะฮู้ตื่มท่านก็ไปหาโบสถ์บนใดอยู่ใกล้หรือไปหาคุณคริสเตียนอยากไปถามหยังก็ไปถามเขาเจ้าสำหรับเพื่อให้เพิ่นได้อธิบายให้ฟังตื่มเนาะขอให้พระคุณให้สันติสุขให้ความรักพระเมตตาของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายที่รับฟังวันนี้เฮาจะพบกันอีกในมื้อหน้าเนาะในวันศุกร์หน้าไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังเข้าไปตามไปเราวิญญาณเข้าป่าสัตว์เขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาI'm sorry.